ื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดพรามสี่วันนี้บุ๊กโกอยู่ที่แฟลตดินแดงมาตามหาร้านข้าวแกงดังใน TikTok ชื่อว่าร้านคุณวันเปิด TikTok ดูเขาบอกว่าเนี่ยที่ร้านนี่นะมีไปบริจาคข้าวแบบโอ้โหคนดูเยอะมากนี่พอดูสิคนดูเป็นล้านนะเยอะมากเลยนะมันเยอะมากมากก็วันนี้น้องหมีน้องหนึ่งและครอบครัวได้มาแจกทานกับร้านข้าวแกงคุณวันนะก็ผลบุญนี้ให้เกิดกับครอบครัวของหมีแล้วก็คุณย่าและปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถามดีกว่าว่าคนแถวนี้เขารู้จักร้านข้าวแกงคุณวันหรือเปล่านะคะเอาคุณลุงคะคุณลุงรู้จักร้านข้าวแกงคุณวันไหมคะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมคะงั้นเดินไปเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีใช่ร้านข้าวแกงคุณวันที่ดังใน TikTok อันนี้ไหมคะใช่ค่ะคนไหนคือคุณวันคนนี้อ้าวแม่สวัสดีจ้าพี่เปิดขายเคียงคู่แฟลตดินแดงมากกว่า40ปีค่ะคุณวันบอกเริ่มขายมาตั้งแต่ปี2526โน่นแหละซึ่งที่ร้านเนี่ยจะเปิดขายตั้งแต่เช้าตรู่ตี5กับข้าวก็ออกมาวางเต็มหน้าร้านแล้วจ้าวันๆนึงก็20 30กว่าอย่างได้เมนูไหนเด็ดที่สุดมาถึงต้องสั่งเลยเนื้อทอดค่ะสวัสดีค่ะเนื้อเค็มเค้าเด็ดมั้ยคะแม่นี่ไงคนที่กินข้าวประจำเลยแม่กินมากี่ปีแล้วกินมานานเลยพี่พ่อบอกว่าอะไรเด็ดปุ๊บแม่สวนเลยบอกว่าเนื้อเค็มเขาเด็ดจริงๆใช่ไหมคะแม่ใช่นอกจากเนื้อเค็มแล้วมีอะไรอีกก็มีผัดเนื้อค่ะผัดเนื้อเนื้อแล้วก็หมูป่าหมูป่าค่ะหมูก้อนหมูก้อนเขาเรียกว่าหมูเลยนะหมูระเบิดหมูระเบิดลูกค้ามาถึงต้องสั่งเลยแต่แม่ไม่ค่อยได้ทำให้อยากทำถึงจะทำแต่ไม่ค่อยหนูไม่มาแม่ก็ไม่ทำอ๋อถ้ากระดูกไม่มาแม่ก็ไม่ทำขายไม่ทำขายพวกนี้วันจะตายโอ้แม่หนูโชคดีแล้วที่ได้มาใช่ใช่จริงๆงั้นหนูแม่ตักให้หนูกินชิ้นนึงได้ไหมคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือหยิบนะมือบุกสะอาดค่ะค่ะชิมไปแล้วมันอร่อยจริงเปล่าก็ข้าวเหนียวก็มีอ่ะอร่อยมากหอมกระเทียมนะใช่ค่ะพริกไทยค่ะหมูทอดก้อนอีกหนึ่งของดีของเด็ดที่บอกเลยว่าว้าวมากเพราะถ้าคุณวันเขาไม่อยากทำนางก็จะไม่ทำขายจ้าเพราะขั้นตอนเยอะส่วนผสมแยะกว่าจะทอดเสร็จนานมากนี่ขนาดทีมงานไปเฝ้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งยังไม่เห็นเลยว่าแม่แกทำตอนไหนวันนี้คุณนายบุ๊กแต้มบุญสูงมากค่ะมาถึงได้กินเลยบ้าบอกรสชาติเนี่ยนอกจากจะหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วมันยังนุ่มยังเด้งยังหนึบเด้ดีไม่รู้ลูกค้าจะได้กินอีกทีเมื่อไหร่ถ้าเป็นกับข้าวถุงละ30ถูกใช่ถ้าราดข้าว2อย่าง40ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วผัดหลุมล่ะถ้าเป็นผัดเนื้อก็เป็น40เพราะเนื้อมันแพงมาก40บาทหมูป่าอย่างเดียว40บาทงั้นแม่จัดผัดให้หนูหน่อยหนูอยากเห็นว่าในถาดหลุมเนี่ยถ้าเกิดหนูจะกินเนี่ยใส่อะไรยังไงบ้างเนื้อเค็มจัดมาเลยนะพี่นะไก่กระเทียมไก่กระเทียมเอาผัดใส่บวกอย่างนี่คือ50บาทขายอย่างนี้เลยไม่ใช่หนูมาถ่ายแล้วให้ตามพี่นะแบบนี้เลยเดี๋ยวแบบขออนุญาตกินใส่บวกก่อนเพราะใส่บวกมันหากินยากแม่เขาบอกว่าใส่บวกอ่อนด้วยนะวันนี้อ่อนมากโอ้โหเพิ่งจะมาด้วยคือน้ำลายใส่บวกอ่อนจริงๆแล้วก็คือเราต้องเริ่มจากจืดๆก่อนเพราะเดี๋ยวมันเช้ามาเดี๋ยวเราแสบท้องรสมือคุณวันเด็ดทุกอย่างค่ะแค่จะปรุงแล้วก็ชิมชิมแล้วก็ปรุงไม่มีสูตรตายตัวค่ะกะกะเอาแต่ออกมาอร่อยนะเธอแถมขายถูกให้เยอะอย่างข้าวราดหรือถาดหลุมก็ให้กินกันแบบจุกๆไปเลยแต่แม่ก็ติดนะติดยังไงพี่พีเล่าให้ฟังหน่อยก็ถ้าจะให้ทำเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะทำแต่ว่าเดี๋ยวเผลอก็ไปทำหรอเนี่ยถ้าบอกว่าชอบเดี๋ยวเขาก็ทำให้เราจริงหรอแม่มันอร่อยจริงนี่แม่ไม่ค่อยทำไม่ค่ะแม่บอกว่าคือตามใจฉันเป็นลมๆใช่หมูระเบิดก็คือไม่ได้มีทุกวันไม่ถูกต้องวันนี้บุกโกมาถูกก็เลยมีนี่บุญปากบุญปากแล้วเราอันนี้เนื้อเค็มนะที่เขาบอกว่าอร่อยยาวนานถึง40ปีมันจะอร่อยจริงไหมขอชิมหนึ่งจ้ะไม่อยากคุยเนื้อเค็มอร่อยมาก
ถึงว่าโลละพันคนก็จ่ายมันอร่อยแบบนี้นี่เองคุณวันบอกว่าไม่ใช่แค่เพิ่งขายนะโลละ 1,000 เนี่ยขายมานานแล้วใครได้กินต้องมาซ้ำทุกรายอร่อยถึงขนาดลูกค้าสั่งเป็นไปแพ็คส่งไปเมืองนอกเมืองนานอนไม่ธรรมดาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาล้วงเคล็ดลับเนื้อเค็มหรือเนื้อแดดเดียวของคุณวันกันว่าเขาทำยังไงถึงได้ปังขนาดนี้มันต้องต่อยเนื้อด้วยเหรอแม่แต่ให้มันนุ่มนี่อร่อยมากเลยส่งไปขายประเทศอังกฤษตะวันออกกลางที่แม่กินทุกวันแม่สวยเพราะอันนี้เปิดน้ำรอเลยจ้ะอะไรนะหมดขวดเลยน้ำนานทำประมาณ80ชุดถึง100หมดทุกวันไม่พอคนก็ลำบากอะนะเดี๋ยวเขาจะทุบแล้วเหรอแฟลตดินแดงวิธีร้านค้าไม่มีแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้ขายไม่ขายจบที่รุ่นแม่ให้มันมาจบที่รุ่นแม่เป็นตำนานเออ